Okay. สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับอัครเดชนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับแนะนำตัวหน้ากาก face mask นะครับface shield นะครับ face shield อีกรุ่นหนึ่งนะครับตอนนี้ที่พิมพ์กันเยอะๆจะเป็นตัวนี้นะครับของค่ายฟูซ่านะครับที่มีการแจกจ่ายไปตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวแรกทีนี้มันมีแบบเพื่อนๆในกลุ่มนะครับแนะนำมาอีกตัวนึงก็น่าสนใจเลยทดลองปริ้นดูนะครับจะเป็นแบบนี้ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็พอปริ้นมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้ข้อดีของมันก็คือว่ามันจะมีตัวคล้องศีรษะนะครับผมตัวคล้องศีรษะก็คือเราก็สามารถที่จะง้างขึ้นหมุนขึ้นมาได้แบบนี้ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้แต่ตอนที่เราปริ้นมาเสร็จใหม่ๆนะครับผมก่อนที่เราจะสามารถที่จะปรับตัวคล้องศีรษะนี้ขึ้นลงแบบนี้ได้เนี่ยก็ให้ใช้คัตเตอร์กรีดนำร่องก่อนนะครับกรีดนำร่องไปก่อนนะครับช่วยถ้าเราออกมาจากปรินเตอร์แล้วเราดึงเลยอาจจะหักได้นะครับสำหรับคนที่ปรินนะครับหลังจากที่เราใช้คัตเตอร์ช่วยนิดนึงนะครับมันก็จะสามารถที่จะดึงตัวนี้ครับตัวคล้องศีรษะขึ้นมาได้ครับผมก็จะใช้เวลาใกล้เคียงกันครับผมประมาณ3ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงครับการปรับด้านบนจะสามารถที่จะปรับให้เข้ากับตัวศีรษะได้นะครับของศีรษะนี้ลักษณะนี้นะครับแล้วแต่ว่าใครหัวใหญ่หัวเล็กนะครับก็จะกระชับขึ้นนะครับผมจะมีตัวคล้องด้านบนเดี๋ยวผมจะทำภาพนิ่งให้ดูต่อนะครับอันนี้ดูคลิปวิดีโอส่วนยางยืดนะครับก็หาได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับแล้วก็ยืดเข้าไปแบบนี้นะครับผมทำคลิปเร็วๆนะครับผมวิธีการพวกนี้น่าจะพอทำเองได้นะครับจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงนะครับก็คือการใส่ตัวชิลนี่ครับตัวเฟสชิลที่เราใช้ปกรายงาน A4 นี่ครับแบบใสหรือแผ่นอะคริลิกนี่ครับวิธีการใส่เนี่ยจะไม่ต้องเจาะแผ่นนะครับผมไม่ต้องเจาะแผ่นเป็นรูนะครับถ้าเราสังเกตที่จุดนี้นะครับของเฟสชิลนะครับจะเป็นร่องนะครับผมนี่อันนี้เราก็ทำการสอดแผ่นอะคริลิกเนี่ยครับเข้าไปเลยนะครับสอดเข้าไปก็จะยากนิดนึงนะครับมันติดกล้องเราไม่ต้องเจาะต้องเจาะดูแผ่นนะครับพยายามจะให้เห็นภาพด้วยก็สอดเข้าร่องมาเนี่ยครับธรรมดานี่แหละเนาะลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็ปรับเอานะครับปรับขยับตามความยาวที่ต้องการนะครับสามารถที่จะปรับได้ปรับสูงต่ำได้นะครับแต่มันจะไม่ค่อยแน่นนะครับผมจะไม่ได้แน่นนะครับจะต้องหาเทปสก็อตเทปหรืออะไรนะครับในการยึดแต่ยึดช่วงนี้ด้วยนะครับหรือจะเป็นกาวหรืออะไรก็ได้ครับยึดส่วนฐานด้านล่างก็เหมือนเดิมแต่ไฟแบบตัวนี้จะไม่มีฐานด้านล่างนี้มาให้นะครับผมจะต้องโหลดใช้ของเขาเรียกอะไรฟูซ่าหรืออะไรครับของหน้ากากแบบแรกนะครับถ้าต้องการที่จะใช้เพื่อที่จะพยุงแผ่นด้านล่างโอเคนะครับอีกรูปแบบนึงครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วแต่สะดวกจะที่จะนำไปใช้งานนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ